بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومينولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่เอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาอะห์ลุลบัยฮ์วงวานอิหม่ามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านกัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นขอชูโกรในตอฟิกและเนียมัดความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้กับผมอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาพบกับนักเรียนนักศึกษาและบรรดาผู้แสวงหาความรู้ทุกๆท่านสำหรับบทเรียนหลักศรัทธาอิสลามในประเด็นเรื่องของอิมามัตเรายังพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามซึ่งจากคราวก่อนเราได้ทำความเข้าใจในความหมายของคำว่ากออิบัตของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนั้นหมายความว่าอย่างไรเราได้บอกไปแล้วว่าความหมายของคำว่ากออิบัตนั้นหมายถึงการซ่อนเร้นดังนั้นการกออิบัตของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามหมายถึงว่าท่านอิหม่ามนั้นซ่อนเร้นจากสายตาประชาชนเราได้ยืนยันในวจนะหะดีษของบรรดามะซูมีนหมายถึงจากท่านศาสดาและบรรดาอิหม่ามผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายไปแล้วและอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้เมื่อเรายอมรับว่าท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามมีการกออิบัตแล้ววิธีการกออิบัตของท่านกออิบัตแบบไหนการซ่อนเร้นของท่านการที่ประชาชนไม่เห็นท่านหมายความว่าอย่างไรมีด้วยกัน3สภาพที่เราสามารถที่จะมาตรวจสอบกันสภาพแรกนั้นก็คือว่าการซ่อนเร้นร่างกายของท่านหมายถึงว่าร่างกายของท่านนั้นไม่เหมือนกับร่างกายของมนุษย์2การซ่อนเร้นชื่อของท่านไม่มีใครรู้จักชื่อของท่าน 3. การซ่อนเร้นทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านชื่อของท่านโดย
ความเหมาะสมทางเงื่อนไขดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการซ่อนเร้นทางร่างกายของท่านนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเหมือนกับเรามีความเชื่อในมวลมาลาอีกะในบรรดาเทวทูตในบรรดาทูตแห่งพระเจ้าและเรามีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณและเรามีความเชื่อในสิ่งหนึ่งที่มีอยู่นั้นเราเรียกว่ายินซึ่งสิ่งนี้รูปร่างหน้าตาลักษณะไม่เหมือนกับมนุษย์ดังนั้นความหมายแรกของการกอยบัตนั้นก็คือว่าการซ่อนเร้นร่างกายของท่านหมายถึงร่างกายของท่านไม่เหมือนกับร่างกายของมนุษย์เดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจว่าทัศนะแรกเป็นอย่างไรและทัศนะสองมีทัศนะว่าอย่างไรทัศนะอีกทัศนะหนึ่งนั่นก็คือว่าท่านซ่อนและท่านมีร่างกายที่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าด้วยกับพระบัญชาและพลานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าทำให้สายตาของมนุษย์ทุกคนหรือสามัญชนทุกคนไม่สามารถมองเห็นท่านได้ซึ่งเรากล่าวอย่างชัดเจนว่าท่านอิหม่ามมาดีอะลัยฮิสสลามนั้นท่านมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ท่านมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับที่ท่านศาสดาบอกอนาบัชรุมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับเจ้ายูฮาแต่ฉันได้รับวะฮยูบรรดาอิหม่ามก็เหมือนกันท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามก็เหมือนกันท่านนั้นมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ดังนั้นไม่ถูกต้องในทัศนะแรกที่บอกว่าการซ่อนเร้นของท่านหมายถึงว่าท่านนั้นไม่มีร่างกายที่เรามองเห็นเหมือนกับมวลเทวทูตแห่งสวรรค์เหมือนกับมวลมลายกะเหมือนกับบรรดายินทั้งหลายหรือแม้แต่จิตวิญญาณของเราหรือแม้แต่จิตวิญญาณของมนุษย์ดังนั้นท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามมีร่างกายเหมือนกับเรามีจิตวิญญาณเหมือนกับเราแต่เรานั้นมองไม่เห็นท่านอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะมินมะชีอะติกะบิอัมดาฮาวะกุลลุมะชีอะติกะมาฮะดาอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะบิมะชีอะติกะกุลลิหลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานในซูเราะห์ยาซีนองค์การที่9และซูเราะห์อิสเราะห์อันอิสเราะห์องค์การที่45อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าวะจะอันนามิมบัยนไอดีกุมซัดดาวะมินคอนฟิฮิมซัดดาฟะอักชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรุนและเราได้ปิดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังปิดหมดฟะฮุมลายุบซิรุนและเขาไม่เห็นและอีกองค์การหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อันอิสเราะห์องค์การที่15อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่าฟะอิซากอเราะตันกุรอานะวะจะอัลนาบัยนะกะวะบัยนัลลาซีนาลายุมินูนบิลอาคิเราะติฮิญาบันมัสตูรอและเมื่อผู้ที่เขาอ่านกุรอานฟาอิซากอเราะตันกุรอานเมื่อเจ้าอ่านกุรอานจะอันนาบัยนะกะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทําให้ระหว่างเจ้าและระหว่างผู้ที่เขาไม่มีศรัทธาในวันอาคิเราะห์มีฮิญาบมัสตูรอนมีม่านกั้นดังนั้นการซ่อนเร้นของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามก็เหมือนกับการมีเอาม่านมากั้นสายตาเราไม่ให้เรามองเห็นเหมือนกับ
การที่เราได้รับประโยชน์จากพระอาทิตย์หลังจากที่พระอาทิตย์อยู่ซ่อนใต้กลีบเมฆแต่แสงและรัศมีของดวงอาทิตย์ยังกระจายให้กับประชาชนให้กับโลกโลกได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามก็เช่นเดียวกันการกอยบัตของท่านการซ่อนเร้นของท่านซึ่งนี้เป็นมีรีวายัตนะครับรีวายัตกล่าวไว้ว่าประโยชน์ของการซ่อนเร้นของอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามเหมือนกับการที่เราได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หลังจากที่มันซ่อนในกลีบเมฆดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามท่านนั้นมีชีวิตมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปดังนั้นการซ่อนเร้นของท่านหมายถึงว่าท่านมีร่างกายแต่เรามองท่านไม่เห็นเหมือนกับหะดีษหนึ่งของท่านอิหม่ามซอดิกอะลัยฮิสสลามท่านอิหม่ามท่านที่6แห่งวงวานอะห์ลุลบัยฮ์อะลัยฮิมสลามท่านได้กล่าวไว้ว่ายัฟกุดุนนาซูอิหม่ามมะฮุมพวกเขานั้นได้ทำให้อิหม่ามเขาหายไปยัชฮาดุนเมาซิมูฟายารอฮุมวะลายารอนะฮูเขาร่วมอยู่ในเมาซิมหมายถึงว่าในช่วงพิธีฮัจญ์ฟายารอฮุมอิหม่ามเห็นพวกเขาทั้งหมดวะลายารอนะฮูแต่พวกเขาไม่เห็นอิหม่ามดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจากหะดีษนี้ชี้ให้เห็นว่าท่านอิหม่ามมีชีวิตอยู่และท่านอิหม่ามร่วมในพิธีฮัจญ์ทุกๆปีเพราะถือว่าพิธีฮัจญ์เป็นสิ่งที่เป็นวาญิบเป็นข้อบังคับเหนือบรรดามุสลิมทุกคนที่จะต้องกระทำในตลอดการมีชีวิตของเขาสักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นวาญิบแต่สำหรับท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามท่านนั้นยัชฮาดุมาซิมรีวายัตกล่าวถึงว่าใช้คำว่ายัชฮัดในทางด้านไวยากรณ์อาหรับหมายถึงว่าเป็นเฟียรุนมุดอเลาะห์บ่งบอกถึงอยู่สม่ำเสมอบ่งบอกความต่อเนื่องหมายถึงว่าท่านนั้นร่วมอยู่ตลอดในทุกๆปีฟายารอฮุมท่านเห็นพวกเขาวะลายารอนะฮูแต่พวกเขานั้นไม่เห็นอิหม่ามและท่านอิหม่ามซอดิกอะลัยฮิสสลามยังได้กล่าวอีกว่าลินกออิมีกอยบะตานยัชฮะดูฟีอิห์ดาฮูมาอันมะวาซิมยารอนนัสวะลายารอนะฮูสำหรับกอเอ็มของเราสำหรับการกอยบัตสำหรับกอเอ็มของเรามี2กอยบัตด้วยกัน1เขาร่วมอยู่ในมารอซิมในมะวาซิมร่วมอยู่ในมะวาซิมหมายถึงว่าร่วมอยู่ในพิธีฮัจญ์ยารอนนัสเขามองเห็นประชาชนวะลายารอนะฮูแต่ประชาชนมองไม่เห็นเขาและท่านอิหม่ามเราดออะลัยฮิสสลามยังได้กล่าวว่าลายุรอยิสมุฮูไม่มีใครมองเห็นร่างกายของเขาซึ่งในดุอานุตบะที่กล่าวไว้ว่าอาซีซุนอะลัยยะอันอารอนคอนกอวะลาตุรอท่านนั้นเห็นประชาชาติเห็นมนุษยชาติเห็นทุกๆการกระทำหรือแม้แต่เราตรวจสอบในสุรอันกอดจะเห็นได้ว่าในสุรอันกอดบ่งบอกว่าทุกๆอะมันการกระทำของมวลมุสลิม
รือมวลประชาชาติที่มีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวมีศรัทธาต่อศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนบัญญัติการกระทำของเขาจะถูกมอบให้กับใครในวันกิยามะฮ์ตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูห์มวลมะลาอิกะฮ์และรูห์มาให้ใครมาให้กับท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามดังนั้นจะเห็นได้ว่าการซ่อนเร้นของท่านอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นการซ่อนเร้นแบบท่านมีร่างกายเหมือนกับมนุษย์ไม่ใช่ว่ามีร่างกายที่เหมือนกับยินเหมือนกับเทวทูตมาลายกะหรือว่าเป็นเพียงแค่รูห์เท่านั้นเองและเรายังจะกล่าวอีกว่าประเภทของการกอิบาดะห์ของท่านอิหม่ามมะฮดีอะซามนั้นมีด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือ1การกอิบาดะห์ระยะสั้นการซ่อนเร้นระยะสั้น2การซ่อนเร้นระยะยาวซึ่งจากริวายัตของท่านอิหม่ามซอดิกอะลัยฮิสสลามได้กล่าวว่าอินนาลินกออิมีกออิบัตไทนียัรญิอูฟีอิห์ดาฮูมาวะฟิลอุครอลายัตรีไอนาฮูวะยัชฮะดุลมะวาซิมยะรอนนาซาวะลายะรอนะฮูสำหรับการกออิบัตนั้นของกอเอ็มมีด้วยกัน2อย่างซึ่งอิหม่ามซิกยังได้กล่าวอีกว่าอิฮดาฮูมากอซีรอ1คือการกอยบัตการซ่อนเล้นในระยะสั้นวันอุครอตวีล่ะและในอีกอันหนึ่งนั่นคือระยะยาวซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจถึงปรัชญาของกอยบัตกันในบทเรียนครั้งหน้าซึ่งอยากจะขอกล่าวก็คือว่าการกอยบัตระยะสั้นนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี266จนกระทั่งปี328หรือปี329ในฮิจเราะห์ศักราชประมาณ70ปีและหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของกอยบัตกุบรอคือเริ่มต้นตั้งแต่ปีฮิจเราะห์ศักราชที่329จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งอยู่ในยุคแห่งการกอยบัตกุบรอนั่นเองก็ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات